มอร์นิ่งนะครับหายหน้ากันไปถ้าจะนับจริงๆก็แค่2วันเองนะเพราะว่าตลาดวันจันทร์นั้นปิดนะก็คือผมหายไปวันอังคารแล้วก็วันพุธกลับมาแล้วนะฮะสำหรับรายการติวเข้มก่อนเทรดเจอกันวันนี้เช้าวันพฤหัสมีอะไรเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะครับอันดับแรกนะฮะไอตัวเซตเนี่ยมันอยู่ในโซนหน้าสิวหน้าขวานนะคือคือออกมาหน้าลักษณะงี้อ่ะ ต้องบอกก่อนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาน่าจะเป็นวันที่ยีเนาะผมวิเคราะห์ไว้ว่าถ้าเกิดออกทรงหน้านี้มีโอกาสที่จะ break กลายเป็นขาขึ้นได้เลยคือก่อนหน้านี้เชียร์ลงถูกไหมเออเนี่ยหุ้นที่อยู่ในโซนเนี้ยผมเชียร์ว่าเอ้ยน่าจะลงแต่พอมันออกทรงพักข้างมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็เลยบอกเออน่าจะไม่ลงแล้วน่าจะเป็นขึ้นมากกว่าซึ่งวันองนังคารก็เปิดโดดวันพุธ อไอ้แท่งนี้มาอีกแล้วนี่ผมมองว่าอาจจะกลายเป็นแท่งในการดับฝันเลยก็ได้นะครับแต่ก็ยัง,ยงไงก็ใจเย็นก่อนคือวันนี้เรามาติดตามกันดีกว่าวัาวนนี้เงื่อนไขเดียวที่ห้ามเกิดขึ้นเด็ดขาดนะขอแค่เงื่อนไขเดียวคืออย่าเปิดโดดลงแค่นั้นแค่นั้นจริงๆฮะคือกรณีเดียวที่จะกลายเป็นขาลงและมีโอกาสที่จะลงไปจนถึง1550ได้เลยนะ คือลงแบบอย่างนี้เลยนะมีเงื่อนไขเดียวฮนะคือการเปิดโดดโดดอย่างนี้เลยเนี่ยเปิดอะไรก็ได้คือห้ามต่ำกว่าแล้วมีมีช่องว่างในการกระโดดนะ1 5 9 6 4 6ถ้ามีการเปิดกระโดดปุ๊บลงมาเนี่ยเท่าไร่ก็ได้159 0เลยรยก็ได้เนี่ยสัญญาณอันตรายมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าไอ้แท่งเปิดโดดเนี่ยมันจะเป็นแท่งเขียวหรือว่าแท่งแดง ถ้าเปิดโดดลงมีปัญหาแน่นอนกรณีเดียวแต่ถ้าเกิดยังอยู่ในโซนนี้นะหนะึ่งห้าเก้าห้าถึงพันหกเนี่ยจำเลขง,ง่ายๆยังอยู่ในโซนนี้พันหหนึ่งศูนย์ก็ได้เออถือว่ายังประคองอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสขึ้นนะ เออฟังไว้เงื่อนไขแค่เงื่อนไขเดียวจําง่ายๆห้ามเปิดโดดลงแค่นั้นพอทุกอย่างกําลังมาสวยอย่าเพิ่งกระโดดเตะตัดขาอะไรก็แล้วแต่นะขอละ <c oughs> เออนะโอเคอ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามารวมการสร้างสังคมและงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่องมันนี่ฮีโร่กันนะครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำเช้าวันพฤหัสที่2ี่ตุลาคมปี2565รอมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเราไปดูไปพร้อมๆก,กันนะครับ ตัวแรกที่ผมมาให้ดูนะฮะก็คือตัวอมตะอมตะเนี่ยกับตัว2รอบแล้วนะครับก็คือรอบแรกก็อยู่เนี่ยโซนนี้นะครับรอบ2ก็คือพักโซนนี้แล้วกับตัวอีกนะฮะทีนี้ในการกับตัวรอบ2คืออมตะเนี่ยคงไม่ได้วิ่งเลยนะคง,งไม่ได้วิ่งต่อเน,นื่องแล้วก็ไปชนต้านนะครับแต่ต้านให้ไว้อยู่ที่20.9นะส่วนนี้เนาะ20.90อ่ามันจะขึ้นไปอย่างชา้ชาๆแต่จะขึ้นไปเรื่อย แล้วก็จะพักตัวแล้วก็จะขึ้นจะพักตัวแล้วก็จะขึ้นนะครับใครที่ชอบสไตล์ที่เป็นลักษณะของการพักย่อซื้อเหมือย่อตัวแล้วก็รอไปสักพักหนึ่งเออเนี้ยน่าสนใจนะสวนอมตาเนี่ยเขาทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับตัวนิคมอุตสาหกรรมเออก็คืออมตาลครนั่นแหละนะครับอ่ะต่อกันนะฮะถัดมาด้วยอนันต์นะครับหรืออนันดานะฮะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาสังหานะโซนนี้เนี่ย โอ้โหวัดใจเลยเลยนะคือคือคิดว่าโอกาสขึ้นเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่ะบอกเลยเนี่ยโอกาสขึ้นแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ติดอยู่อย่างเดียวคือติดแรงขายในโซนหนึ่งจุดห้าสี่ถ้าแรงขายโซนนี้หมดเมื่อไหร่ก็จะไปต่อนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้อย่างยาวๆเลยนะอาจจะแ,แบบหนึ่งจุดเจ็ดสี่อะไรอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นอยากให้จับตามองเนี่ยชุดลักษณะอย่างนี้เอาไว้นะครับแต่ด้วย APAP AP ก็เป็นตัวพัฒนาสังหา เหมือนกันก็แบรนด์ก็คือ AP เลยนะครับในส่วนตัวนะผมค่อนข้างชื่นชอบตัวตัวไอเดียการทําบ้านของเขานะเออแต่ไม่เกี่ยวกับราคาหุ้นนะอืมส่วนตัวก็จะผมจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบดูคลิปเขาเปิดบ้านให้ดูแบบพาไปดูโครงการนั่นนู้นนี่นะหนึ่งในแบรนด์ที่ชื่นชอบคือ AP เลยนะครับแต่ส่วนตัวไม่มีนะไม่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อบ้านเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะครับอ่าเรามาดูที่ส่งการ ชุดนี้กับตัว2รอบเนาะก็รอบแรงอยู่โซนนี้นะครับแล้วเมวื่อวานก็เป็นรอบที่2แนวต้านอยู่ที่ประมาณ10.7อ่าก็ลองเฝ้าดูนะครับสตอมรออยู่ที่9.5ถัดมาคือ BCH หรือโรมานกเกษมราชเออก็รับผู้ป่วยตั้งแต่ระดับล่างระดับกลางระดับบนได้หมดเลยนะครับเขามีหลายแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ของเขาเนาะแล้ว b c s เนี่ยก็มีการเบ e กขึ้นมาโอ้โหต้องบอกว่าสวยนะ เออหน้าตาอย่างเงี้ยสวยเลยนะฮะอยากเห็นเซตหน้าตาแบบนี้บ้างนะครับแนวต้านที่คิดว่าน่าจะขึ้นไปเทสแน่ๆก็คือ19.2เแล้วก็ถ้าเกิดแบบทอบฟอร์มากก็อาจจะถึง21บาทนะครับนี่ก็ติดตามนะต่อด,ด้วยตัวเซนเทลเซนเทลนี้ทำโรงแรมแล้วก็พวกแบรนด์อาหารก็เอาที่เรารู้จักเลยคือก็คือตัว KFC บางส่วนนะเออ KFC บางส่วนที่อยู่ในไทยนะครับก็เป็นของเซนเทลนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเรา ลองย้อนกลับไปดูในอดีตนิดนึงเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเป็นขาขึ้นมาตลอดเลยแล้วก็ปัจจุบันแทบจะเรียกต้องเรียกว่าเบรกออยทำหไฮในกรอบนี่แล้วกันเนาะตั้งแต่ปีปีไหนเนี่ย2019แล้วอะเออเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแบบสร้างหฮในรอบนี้ขึ้นไปที่51บาทนะครับตัวซินเทลจะหน้าตาเหมือนกับอมตะคือจะไปจะไปอยู่นะแต่ไปช้าๆไปเรื่อยๆ มีลักษณะของการพักตัวอันเนื่อก็พักพักก็พักลงแล้วก็ไม่ไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่ามีลักษณะของการยกโลยกหายให้เห็นไปเรื่อยๆโซนนี้ก็น่าสนใจนะครับใช้ในการเก็งกำไรระยะ1เดือนได้เออเพื่อนๆลองไปดูนะเพราะว่าชุดนี้ก็ทำเนียวหาก็ได้ค่อนข้างสวยนะครับสต็อปลอสวางไว้ที่โลโซนนี้ก็ได้47นะรหรือ49ก็ได้นะครับถัดด้วย C p c PR ก็ทำ ขายทุกอย่างนะฮะสักรเบือยันเหลือหลบเนะี่ยเซเว่นเจเวนแมคโครแล้วก็โนะลตัสเนาะล่าสุดที่เอาเข้ามานะครับตัวนี้มีการกลับตัว1-2 2สองรอบเหมือนกันนะครับมีโอ,อกาสที่จะไปเทสต์แนวต้านที่62แล้วก็64นะฮะแต่ก็ช้าเหมือนกันต้องเทคไทม์ให้เวลาเขานิดนึงนะครับถัดด้วยซีพีเอ็นหรือว่าเซ็นทันพัฒนานะฮะตัวนี้ก็เป็นทำห้างให้เช่าโรงแรมให้เช่าออฟฟิศ ก็ว่ากันไปนะครับมีการกลับตัวรอบแรกนะครับแต่ตรงนี้เป็นการกลับตัวอยู่ในโซนบนแนวต้านที่70.5มีโอกาสขึ้นไปเทสได้ก็ย้ำอีกทีนะช้าแน่นอนนะครับต้องใช้เวลาเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหุ้นนะต่อด้วย CWT นะครับตัวนี้จะทำธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลายเนาะ หลักๆก็เกี่ยวแบบฟอกหนังทําสีหนังอะไรอย่างนี้นะครับมีธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะ่แบบพลังงานจะเกี่ยวกับขายพวกยานพาหนะก็มีขายเรือขายรถขนาดเล็กอะไรเงี้ยนะครับอ่ะชุดนี้เขามีการกลับตัว2รอบนะฮะแนวต้านคิดว่าขึ้นไปทสได้คือ3 1 8ค่อนข้างน่าสนใจแนวแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่3.4 6จุดีชุดนี้ค่อนข้างสวยนะครับ แตดใตัว e อ h กโก้เ็เนี่ยก็ลงทุนเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านะครับขายตั้งแต่รายใหญ่ยันรายย่อยเลยเออแล้วก็ขายพวกอุตสาหกรรมด้วยนะฮะทีนี้ชุดนี้กลับตัวแบบถือว่ากลับตัวค่อนข้างไวเพราะว่าที่เราวิเคราะห์เอโกเมื่อเร็วๆนี้แหละเออที่บอกว่าโซนเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยเพราะาอะไรมันคือโซนของแนวรับเลยนะครับ ส่วนตัวไม่คิดว่าจะกลับตัวไวขนาดนี้แต่ชุดนี้ก็กลับตัวไปแล้วแนวต้านที่น่าจะถึงเลยนะฮะก็คือ1.71แล้วก็1.78ชุดนี้ค่อนข้างน่าสนใจเช่นกันนะครับแต่ในตัวที่พวกไอก็ตัวนี้ขนส่งนะขนส่งทุกอย่างที่มีบนโลกเนี่ยส่งทุกอุปกรณ์นะทางน้ำทางเรือทางอากาศส่งสารี่มีก็ส่งนะครับอ่าทีนี้ตัวนี้มีรีเจคชั่น ในโซนของแนวรับนะก็น่าจะกลับตัวแล้วก็โซนแนวต้านอยู่ที่13.5ใครที่ตามมาก็รอดูแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดเบรคขึ้นไปจริงๆก็มีโอกาสที่ขึ้นไปทำไฮเหนือ14.2ได้ด้วยนะฮะถัดม,มาคือ JKN ตอนนี้ทำซีรีสเกาหลีเนาะเอาเข้ามาในเมืองไทยนะครับแล้วล่าสุดเขาซื้ออะไรนะมิสอะไรล่ะที่ล่าสุดข่าวเมื่อวานเนี่ยนะครับ ก็ซื้อไป100%นะคุณคุณแอนออคุณแอนซื้อไปนะครับก็ทำให้มีแรงดันราคาขึ้นมาบวกไปเกือบ20%นะครับแต่ว่า,าตัวแรงส่งนี้เนี่ยต้องรอติดตามดูวันนี้นะมันอาจจะถ้าแผ่วก็คือจบเลยนะเออเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของวันนี้นะสำหรับ JKN ต้องห้ามต่ำกว่า4บาทถ้าไม่ต่ำกว่า4บาทและมีการพักออกข้างอันนี้โอเคนะเป็นเงื่อนไขที่โอเค แต่ถ้าขึ้นไปเลยอันนี้ก็ซื้อไม่ทัน <c oughs> <c oughs> นะก็จะตามซื้อไม่ทันนะฮะแต่ถ้าเกิดมีมีเงื่อนไขเดียวที่ตามซื้อทันก็คือพักโซนนี้นี่มีโอกาสซื้อทันโดยที่ห้ามลดสี่บาทแต่ถ้าเกิดไปเลยนะครับก็นั่นแหละมีน้วตันให้ที่ประมาณ5บาทต่อด้วยตัว KCC นะครับตัวนี้ก็ขาประจำของเราบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพชุนี้กับตัวแล้ว2รอบแล้วมั้ง 1>, 1 2นะฮะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่2 1 5น่าจะถึงนะครับต่อด้วยเมกาเมกาก็ทำแบรนด์เมกาเองเนาะเป็นตัวยาแล้วก็อ่านเสริมนะครับแล้วก็รับผลิต O e M ด้วยโซนนี้เป็นโซนที่น่าสนใจทำไมนะหลายหุ้นหลายๆตัวผมจะบอกว่ามันอยู่ในโซนที่แพ้ยากถูกไหมแล้วแทบจะทุกตัวเลยที่บอกว่าแพ้ยากส่วนใหญ่จะไม่แพ้เช่นกันนะตัว JKN เนี่ยผมเคยเคกกวิเคราะห์ไว้ก่อนอ้นนี้ผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะซื้ออะไรเออ แต่ผมเห็นว่ามันมีการกลับตัวโซนนี้นะเราน่าจะวิเคราะห์กันวันที่20นะหลังจากที่เราเห็นตัวแท่งนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่ามันมีลักษณะของการกลับตัวให้เห็นและ้ะและราคามันค่อนข้างต่ำเพราะว่าผมบอกว่าอุย้ยมันมาจาก12บาทแล้วนะเหลือ3บาทแล้วมันจะลงไปไหนอีกได้อีกถูกไหมตัวเมกาเนี่ยก็เช่นกันนะครับเขาอยู่ในโซนนี้ซึ่งแนวรับ43 40 43เป็นโซนที่ค่อนข้างใช้ได้เลย ถ้าคุณไปเล่นส่วน43นะความเสี่ยงของหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ3บาทหรือประมาณ7%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปกินแนวต้านใ,ใกล้ๆก,ก,ก็50บาทนะครับโอกาสกินก็ผมว่า r i กสตอรีวอร์ reward, นี่ก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่สำหรับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นลองไปดูนะเล่นหุ้นพยายามดูเกมอะไรก็ได้ที่เรามีโอกาสแพ้ยากมากที่สุดนะครับถัดมาคือ Z Z เเนี่ยทำเกี่ยวกับพวก ชิ้นส่วนยานยนต์นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนเกี่ยวกับพวกอ,อุปกรณ์การเกษตรนะฮะแล้วตัวนี้อยู่ในลักษณะของการพักส่วนบนผมคิดว่ายังไงก็เล่นต่อแต่ว่าจะเล่นเมื่อไหร่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันมองว่าน่าจะมีลักษณะของการชักดึงลงนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถวางแผนได้2แผนนะก็คือแผนแรกโซนนี้คือโซนของการซื้อเลยนะฮะกับอีกแผนหนึ่งก็คือเมื่อใดก็ทําที่มันมีการดึงลง โซน,นคนแนนรับก็อยู่ประมาณ19.5โซนเนี้แพ้ยากมากแต่กลัวว่าจะไม่ได้กลัวว่าจะไม่ดึงลงนะก็เลยให้เป็นแผน2เอาไปก่อนอันนี้เป็นแผน1นึะครับเพราะฉะนั้นก็บริหารจัดการพอร์ตเอาเองนะฮะถัดด้วย HSR นะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าแพ้ยากนะครับแล้วก็ชุดนี้กลับตัวแล้วนะนี่อันนี้รอบแรกอันนี้อันนี้บอกเลยว่าไม่ชัดแต่อันนี้ชัดเนี่ยชุดเนี่ยโคตรชัดนะฮะ แนวต้านก็มองตั้งแต่3.9จนถึง4บาทแล้วก็4.2นะครับน่าจะมาแหละเออไม่รู้ว่างบออกหรือยังนะผมย,ยังไม่ได้เช็คเพราะว่ายังไม่มีเวลาเลยนะช่วงนี้ยุ่งมากแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ TFFIF เป็น Infrastructure Fund ตัวแรกที่ติดเข้ามานะครับเกี่ยวข้องกับาทางด่วนนะครับรับรายได้จากทางด่วนเข้าโครงการตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะมีเรื่องของอเงินคืนแล้วก็มีระยะเวลาของ ตวสัญญาด้วยนะครับตัว d f เ f เนี่ยมีการกลับตัวแล้วนะแนวต้านอยู่ที่7.8เล่นกำไรไม่ได้มีอัพไซต์สูงมากนะครับแล้วก็สต็อปร้อจะอยู่ที่7บาทเพื่อนๆก็ต้องไปวางแผนเอาเองนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทะรัพย์สินนะจบลงไปแล้วใครที่จะไปเฝ้าหน้าเต๋าตน,นเองไปเฝ้าได้เลยส่นนหนเพื่อนนที่ถามคำถามไว้เดี๋ยวเราไปพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมขอประชาสัมพันธ์สำหรับใครที่ ตามมาในช่วงโค้งสุดท้ายของตัว forex นะครับใครที่ไม่รู้จัก forex เนาะมันคือเรื่องของการเทรดค่างเงินนะครับการเก็งกำไรค่างเงินอดอลลาร์เทียบกับค่างเงินตัวอื่นประเทศอื่นเป็นยังไงหรือเอาง่ายๆเลยนะเทรดสินทรัพย์ที่เป็นโลหะก็ได้เช่นทองคำเออนะทองคำจะขึ้นจะลงอะไรยังไงเราสามารถเทรดแล้วก็วางเลเวลเได้เพื่อให้มีกำไรมากๆโดยใช้ต้นทุนน้อยๆเป็น สินค้าหนึ่งที่น่าสนใจนะครับใครที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัว forex นะครับแล้วก็ร่วมเทรดไปด้วยกันกับพวกเรานะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามไละเลยเพิ่มเติมได้ที่ Line at Money ีตรงนี้ได้เลยนะครับผมเราก็ต้องบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆสำหรับคนที่สนใจเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคำถามในช่วงท้ายคลิปกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะที่คอมเมนต์เป็นกำลังใจก็แบบ100คอมเมนต์นะแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็เป็นกำลังใจให้กันหมดเลยก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับขอบคุณแทนลูกผมด้วยนะฮะ <c oughs> แบบคอมเมนต์แบบให้กําลังใจอวยพรนันนุนี่เข้ามาเยอะๆมากมายครับล้นหลามจริงๆอนะขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตข้ามนะแล้วผมจะไปดูคําถามนะฮะโอเคอเจอแล้วขอแนะนม TRC ด้วยค่ะติด อยู่0.33นะถ้าเกิดใครที่ดูรายการเราอย่างสม่ำเสมอจริงๆนะจะรู้ว่าเราไม่ได้แนะนำสำหรับหุ้นที่ต่ำบาทถูกไหมเพราะว่าการขยับแต่ละช่องนี้ค่อนข้างมีความหมายกับชีวิตนะครับทีนี้เรามาดูตัว T R C ว่าทำอะไรนะครับเขาทำเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างออนี่แค่ชื่อแบบรับเหมาก่อสร้างนี่ก็เฮ้ยรู้ถึงความไม่แน่นอนของตัวโครงสร้างไรายได้แล้วนะครับทีนี้ตัวเนี้ย อ่าเขาเป็นการรับเ่าก่อสร้างเกี่ยวกับการระวางระบบท่อด้วยเพราะฉะนั้นอมืมีผลแน่นอนนะครับเศรษฐกิจดีก็จะดีฮะแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วแบบฝืดๆนานๆเนี่ยมีผลต่อตัวธุรกิจอย่างแน่นอนทีนี้เรามาดูตัวหุ้นวิเคราะห์ได้ไหมเนี่ยโอ้โหอ่าชุดนี้ขนาดว่ามันมันหวีนะนะขนาดว่าหวีขนาดนี้นะมันก็ยังเป็นขาลงเพราะฉะนั้นอ่าลงต่อคิดว่าลงต่อแน่นอนนะครับถ้าหลุด0.25ก็ต้องหาจังหวะในการสต็อปแล้วนะครับ AJA แนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง AJA เนี่ยทำเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟนะครับใครที่ไม่รู้ก็แบรนด์ AJ อะไอตัวหุ้นที่ชื่อ AJ เราไม่ได้ขาย AJ นะหุ้นที่ขาย AJ นยะคือ AJA โอเคไหมนะครับตัวนี้แนวโน้มเป็นขาลงค่อนข้างชัดเจนนะฮะแล้วก็น่าจะลงต่อสต๊อปล็อนี่เลยยีบต่างนะครับ LDC ทุน1.17 ท a า g หนึ่งจี่อ๋ออน,นี้ผมตอบไปแล้วนะครับคือจริงๆใครที่ถามมาในช่วง,รงแรกๆอะ่ะผมตอบไปให้ก่อนเลยเพราะว่ากว่าคลิปนี้จะออกเออมันมันจะค่อนข้างใช้เวลานะคร LDC เนี่ยทำเกี่ยวกับพวกคลินิกธันกรรมนะครับทุน1.17เนี่ยถือว่าค่อนข้างแรงอยู่อืมแรงเลยนะฮะแล้วท g าตอยู่ที่1.4ถึง1.6เนี่ยอาจจะสูงไปนะครับเรามาดูโซนของการเล่น LDC ดีกว่านะครับ เนี่ยโซนของการเล่น LDC จะอยู่โซนนี้นะครับโซนของแนวรับจะอยู่โซนที่เขารับมาเลยฮะ1.17-1.18ราคาถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่1.3-1.25โซนทํากำไรอยู่แค่ประมาณนี้เล่นกันในกรอบแคบๆสั้นๆได้นะครับผมว่าหุ้นใหญ่เลยตัววิ่งได้ดีนะครับแต่ภาพเซ็ตยังถูกเดลต้ากดเอาไว้เลยดูยังไม่ไปไหนอ๋อ เดืตาก็ใหญ่เนาะแต่ว่าสบับพะองน้อยนะขอ PTC หน่อยค่ะมีโอกาสถึง3.5มจไหม p c เนี่ยธุรกิจคือเข้าใจค่อนข้างยากนะนะเขาทำเกี่ยวกับครังเชื้อเพลิงนะครับคังสำหรับการนำไปผสมเก็บจายนะผลิตภัณฑที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงนะครับมาดูฮนะ PTC ชุดนี้ ค่อนข้างสวยนะน่าจะกลับตัวแล้วเขาทุนอยู่ที่สามจุดห้าจะถึงไหมคิดว่าถึงครับเออตอนนี้คิดว่าถึงเลยฮนะแล้วก็ค่อนข้างแรงด้วยน่าจะไปได้ไกลกว่าสามจุดห้าด้วยนะครับอ๋อคุณนิดคุณนิดมีอ่าสนับสนุนรายการเข้ามานะครับหนึ่งร้อยเจ็สิบเก้าบาทขอบคุณมากมากนะเรามีปุ่มอ่าขอบคุณด้วยนะใครที่อยากจะสนับสนุนรายการสามารถกดที่ปุ่มขอบคุณได้นะครับเอ่อสอบถามเดลต้าครับเดลต้าเนี่ยเป็นไม่ใช่สีเดลต้านะ เดลต้าทำเกี่ยวกับระบบการจัดการไฟฟ้าแล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวก็มีไปทำพวก EV อะไรด้วยนะเออที่มีกระแสกันนะฮะตัวเดลต้าชุดนี้นะเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็กรอบโซนในการเล่นนะโซนของแนวรับเดลต้าผมให้ที่600เลยแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่700นะครับคุณมิสจีบอกว่าไม่ได้แวะมาตอบเม้น์นานเลยแหไปตอบแต่กับรายการของ น้องเนิร์ดแล้วก็จันออฟใช่ไหมเออเนี่ยจำจำชื่อมัไม่ได้แล้วใช่ไหมพระัาจันท์พืชคลอดน้องแล้วเหรอขายินดีด้วยขอบคุณมากๆนะครับมีคนจะให้ของขวัญด้วยนะฮะใ,ให้ของขวัญน,น้องเวลานะครับขอเลขบัญชีสักขนาดนั้นเลยก็เอาเป็นว่าผมารับในน้ําใจแล้วกันเนาะขอขอบคุณมากๆนะครับ t l i เสียส่งขาขึ้นหรือ,อยัง t l i นี้ทําเกี่ยวกับประกันชีวิตนะฮะ แล้วลงมาทําอะไรนี่ยลงมาเกือบบ o t t o m ทั้งๆที่ดอกเบีย้ยก็ยังคงเป็นขาขึ้นหรือมองว่าตลาดหุ้นตัวนี้ไม่มีโกดในการเติบโตครับเพราะเข้าตลาดมาก็เป็นอันดับ2ของบริษัทประกันชีวิตแล้วคืออ่ะดูนะตัวประกันชีวิตทั้งหลายแหละนะครับเป็นขาลงถูกต้องไหมเพราะอะไรเพราะดอกเบีย้ยขาขึ้นเหรอไม่ใช่ดอกเบีย้ยขาขึ้นเป็นประโยชน์ต่อตัวประกันชีวิตนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่เขาก็เอาเงินไปวางไว้ในพวกสินทรัพย์ที่ให้กับให้ดอกเบี้ยถูกต้องไหมฮะแต่ว่าในกลุ่มของประกันชีวิตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอีกเรือหลักกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องเอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนเช่นกันและเ,เพื่อนๆจะสังเกตเลยนะครับเดี๋ยวผมตัดมาที่ภาพรวมกันเนาะเนี่ยเซตไม่แกว่งมากแล้วในช่วงไตรมาสสเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการแกว่งลงของราคาดัชนีนะครับซึ่ง อ้างอิงก,ก็เอ,เอาเอาหุ้นตัวใหญ่กันแหละเอาแบบเซ็ตร้อยแล้วกันเห็นไหมการแกว่งลงเพราะฉะนั้นแล้วพวกประกันชีวิตที่ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยนะครับหรือว่าไปลงทุนเกี่ยวับหุ้นซึ่งจริงๆการลงทุนกับกองทุนกองทุนมันก็เอาไปลงหุ้นต่อเนี่ยนะครับมันก็เกิดการดาวจากตลาดก็จะทําให้ตัวเลขทางการเงินเนนะี่ยมันไม่ค่อยสวยแน่นอนแต่มาสองไม่สวยแต่มา3สามไม่สวยนะครับ ก็เชื่อได้เลยว่าราคาหุ้นก็จะลงแต่ผมก็มองนะว่าเฮ้ยบรรยากาศของภาพรวมเศรษฐกิจส่งผลต่อกลุ่มประกันชีวิตในเชิงบวกถูกไหมดอกเบีย้ยขาขึ้นส่งเชิงบวกอยู่แล้วแต่ว่าตัวหุ้นแทบทุกตัวเลยเป็นขาลงมองเห็นวิกฤตหรือมองเห็นโอกาสนะครับลองไปเอาไปปรึกษาเพื่อนๆหลายๆคนดูนะว่าเฮ้ยเห็นยังไงกับกลุ่มประกันชีวิตถ้าเกิด9ใน10ตอบว่าไม่เห็นด้วยแน่นหะ เราต้องเห็นด้วยโอเคไหมเออถ้าเกิดเ้าคนบอกไม่เห็นด้วยนั่นแหละคือจุดที่เราต้องซื้อแหละแต่ถ้าเกิดทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันยังดีมันน่าเล่นมันน่าซื้อมันยังเนี่ยโซนนี้มันบัตทอมเอาไปแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้กลายเป็นขาขึ้นใจเย็นๆอย่าเพิ่งซื้อถ้าเกิดล,กลักษณะงานนะโอเคอ่ะกลับมาที่ t ท i โซนเป็นบัตทอมจริงๆนะแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้นะว่าไอ้คำว่าบัตทอมเนี่ยคือ คือเกิดมา3วันมันก็บอททอมแล้วนะหรือว่านับจากวันแรกมันก็บอททอมแหละเพราะฉะนั้นโซนนี้อาจจะมองเป็นบอททอมค่อนข้างยากนะครับต้องรอดูชุดนี้แล้วกันนะว่าเนี่ยเนยโซนนี้นับตรงนี้นับ1น,นะอยู่ที่14.6ถ้าเกิดลงไปนับ2ที่14.6สอีกอ่าอย่างเงี้ยเรียกวัทอมนะแล้วก็โซนในการเล่นก็จะอยู่ที่15.5หด้แนวรับ14.6นะครับ hhr อ่าตัวนี้ผม ผมพูดไปแล้วป่ะอ่าเป็นธุรกิจโรงแรมนะครับผมน่าน่าจะลืมอธิบายตัวธุรกิจเขานะครับก็คือเป็นธุรกิจโรงแรมที่มีในไทยด้วยนะครแต่ว่าหลักๆจะอยู่ที่2แหนะ่งน้อยก็คืออังกฤษอ่าสาราจานะครับแล้วก็ตัวมาวดีฟเออซึ่งมองว่าไตามาสามนี้น่าจะมีตัวเลขกลับมาแล้วน่าจะดีนะฮะแล้วก็ชุดมันก็กลับตัวไปแล้วนะฮะโอเค okay. อ่ะจบลงไปแล้วนะครับสําหรับคําถามในวันนี้คือต้องบอกว่าตอบช้าขออภัยจริงๆนะครับ คลิปนี้ตั้งแต่วันศุกร์และเออเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้ดูวันพฤหัสก็ตอบช้าม,มาประมาณ3วันออก็ขออภัยละกันนะครับนเนื่องจากความไม่สะดวกนะครโอเคนะครับสำหรับในวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆอย่าลืมแอดกันเป็นเพื่อนไว้ที่ไลน์แอดมันนีโรนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอพุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย